มีตัวเลขที่เราจะต้องรายงานวันนี้รายใหม่สองรายครับทำให้ตัวเลขยืนยันสะสมอยู่ที่3,017รายแล้วก็ผู้ป่วยที่หายแล้วตอนนี้2,798รายเสียชีวิตวันนี้ไม่มีเป็นข่าวดีนะครับอยู่ที่56คนและนอนรักษาอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้เหลืออยู่163รายนะครับภาคกลาง ประธานโทษครับกรุงเทพมหานครนะครับสูงที่สุดนะครับแล้วก็รองลงมาคือภาคใต้และตามด้วยภาคกลางครับครับผมรายใหม่ในสองรายนี้เป็นอย่างไรนะครับก็เป็นการรายงานเป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันนะครับรายที่สามพันสิบหกนะครับก็คือเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ19ปีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพนะครับมีประวัติสัมผัสกับผูบผ้ป่วยในครอบครัว ในครอบครัวเขาเนี <teens odar> ่ยมีป่วยมา3คนครับคือพี่เขยพี่สาวแล้วก็หลานสาวนะครับแล้วก็เขาเริ่มมีอาการป่วยด้วยไข้และถ่ายเหลวในวันที่5พฤษภาคมนะครับตรวจพบเชื้อรายที่3,017นเะครับเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ51ปีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ เขาเป็นพี่เลี้ยงของเด็กอายุ6ขวบนะครับที่ถแถลงไปเมื่อวานนี้เองนะครับมาตรวจเจอตรงนี้นะครับก็ดูเหมือนอาการยังไม่มากอะไรเท่าไหร่นักนะครับนี่ก็คือความสามารถในการพยายามที่จะหาตรวจให้เจอถือว่าตัวเลข2รายในวันนี้ก็ต่ำมากมากนะครับต้องขอเรียกว่าอะไรฮะดีใจกับคนทั้งประเทศด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับ ยังไม่ได้เป็นศูนย์ก็ยังไม่ได้น่าไว้วางใจนะครับแต่จะเป็นศูนย์นี่ก็ต้องใช้ความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกๆท,ท่านเป็นอย่างสูงมากๆนะครับที่ได้ช่วยกันเหมือนอย่างที่เราได้ร่วมมือกันมาจากกลุ่มจังหวัดทั้งหลายนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางนครศรีธรรมราชนะครับในฝั่ง ขวามือสุดเนี่ยนะครับพังงาและสตูลที่อยู่ในสเตทควอรันทีนก็ไม่ได้เจอเลยนะครับใน3ามจังหวัดของภาคใต้ก็เลื่อนลำดับลงมาจากกลุ่มที่เจอในกลุ่มที่เป็นรายงาน28วันที่ผ่านมาอันนี้ไม่มีรายงานในช่วง28วัน28วันที่ผ่านมาแล้วก็มีจังหวัดเลยที่อยู่ที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ลงมาอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับ คงเหลือเพียงแค่ขอนแก่นกับนครราชสีมานะครับซึ่งกเ็เดี๋ยวคงได้มีการปรับกันไปเรื่อยๆนะครับก็ทำให้รวมของจองังหวัดที่มีรายงานในผู้ป่วยในช่วง28วันที่ผ่านมาเหลืออยู่18นะครับแล้วก็ไม่มีรายงานเป็น50แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีรายงานมาก่อนเลยก็ยังยืนยันอยู่ที่9จงังหวัดเหมือนเดิมนะครับมาดูครับวิเคราะห์ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมากับ ตลอดมาระหว่างสีส้มนะครับก็คือปัจจัยเสี่ยงในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างนะครับก็พบว่าห้าอันดับแรกอันดับที่หนึ่งก็คือพบผู้ป่วยในศูนย์กักกันหรือผู้ต้องกักนะครับเยอะที่สุด23าคนแล้วก็เป็นการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในในชุมชนทั้งหลายน,นี้รองลงมาเป็นอันดับที่สองและอันดับที่สก็คือผู้สัมผัสกับผู้ป่วยรายก่อนหน้าอันนี้เดิมเนี่ย ลำดับที่สเนี่ยคือจะเป็นลำดับที่หนึ่งจได้ไหมครับผมจะรายงานต่อติดจากคนที่อยู่ในครอบครัวติดจากคนที่เคยป่วยมาก่อนตอนนี้ลงมาเป็นลำดับที่สามเพราะว่าเรามีระบบของการกักกันนะครับแล้วก็ระบบของการค้นหาเชิงรุกที่ดีนะครับแล้วก็อันดับที่สี่คือผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วเข้าสถานกักกันของรัฐนะครับแล้วก็ไปสถานที่ชุมชนข้อที่ห้านี่แหละครับถึงแม้จะเจอน้อยแต่ก็เป็นจุดที่ต้องระวัง เพราะเราจะมีการขยายมาตรการในการผ่อนปรนเข้าไปสู่ระยะที่สองซึ่งถึงแม้ตัวเลขจะเป็นตัวเลขหลักเดียวแต่ท่านเดี๋ยวจะไปดูข่าวต่างประเทศนะครับแค่คนคนเดียวของทางเกาหลีใต้ก็ขยายไปคนติดเชื้อเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูตอนท้ายข่าวซึ่งผมจะอนุนำข่าวต่างประเทศมาบอกกันถึงมีความสำคัญห้าอันดับนี้ แม้เป็นอันดับที่5ก็มีความสําคัญส่วน10อันดับที่สะสมมาอยู่ในกล่องซ้ายมือนะครับอันนี้ก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนนะครับได้ช่วยกันไปเอาไปขยายผลในการที่จะทําในการรายงานต่อประชาชนต่อไปแล้วกันนะครับ